ในยามที่ผู้คนหลับไหลแสงของไฟส่องกระทบให้เห็นเงาของชายผู้หนึ่งเขากำลังตามหาเด็กที่มีรอยแผลเป็นรูปสายฟ้ากลางหน้าผากและเขาแค่เพียงดอกไม้ที่เคยสวยยังเหี่ยวเฉารุ่งรอยประมดฤดูไม่ต่างกันเลยกับความรักที่จมแล้วฉันรู้ว่าทรมานแต่สักวันคงต้องถึงฤดูที่ดอกไม้บานฤดูที่ใจเข้มแข็งขึ้นได้ครั้งหนึ่ง EP ที่2หยอกตรอกแดแอคอนของจริงEP นี้เรามาเมืองที่คนชอบล้อเล่นมากที่สุดทำไมอ่ะหยอกก่อนมาที่นี่เนี่ยผมก็สงสัยเว้ยว่าหยอกของอังกฤษเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับนิวยอร์กของอเมริกาแล้วก็เกี่ยวจริงๆคุณคนตั้งชื่อนิวยอร์กเนี่ยเป็นคนอังกฤษแล้วก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้าเมืองของยอร์กในสมัยโบราณนั่นเองและยอร์กยังเป็นเมืองต้นแบบให้กับตรอกไดแอกอนของหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยแอดัมเบิลดอร์ดอป้ามึงสิเดินอยู่ดีๆเนี่ยมาถ่ายทำไมล่ะปะโถเอ้ยเดี๋ยวฟาดหน้าเดี๋ยวผมสลวยเลยคุณและเมืองยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่โรแมนติกมากๆเลยเหมาะแก่การจุงมือใครสักคนหนึ่งมาจิบชาแบบอังกฤษและร้านนี้มีชื่อร้านว่าเบตตี้สเป็นร้านอัฟเตอร์นูนทีที่ดังที่สุดของยอร์กนั่นเองถึงขนาดที่ต้องยืนรอต่อแถวเข้ามาในร้านเลยนะขนมเนี่ยอร่อยมากและการจิบชาแบบอังกฤษเขานิยมใส่นมลงไปด้วยเธอรู้ประวัติของร้านนี้ไหมยังไงเจ้าของชอบดูโงกุลก็เลยมาเปิดร้านชาเกี่ยวอะไรก็ชาลาเฮดชาลาอ่ำเล่นนะประวัติที่แท้จริงของร้านมีในเมนูด้วยผมก็ใช้โน้ต8เนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ Translate แปลได้หลายภาษาเลยแค่เอาเอสเพนตีกรอบเราก็สามารถเอาข้อความออกมาจากรูปภาพได้แล้วก็แปลมันได้ทั้งประโยคเลยแล้วก็ได้รู้ว่าร้านเบตตี้สเนี่ยเกิดจากพ่อค้าขายลูกกวาดชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ย้ายถิ่นฐานมาอังกฤษแล้วก็เปิดร้านชาตั้งแต่ปี1919อยู่มา100ปีแล้วคุณมีปากกาเหมือนมีไม้กายสิทธิ์แปลภาษาได้ด้วยออปติมัสซิมัสกุดต่อแม่นะแล้วกลับแล้วแม่เดินต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับโลคอลมาร์เก็ตมีขายของทำมือต้นไม้มีของกระจุกกระจิกน่ารักเต็มไปหมดเลยและนี่เดอะยอร์กี้พุดเป็นเมนูที่ควรจะมาลองอย่างยิ่งเป็นพายไส้หมูกรอบซอสรสกลมกล่อมตัวเนื้อหมูเนี่ยนุ่มจนแทบจะละลายในปากทีเด็ดของเขาเนี่ยอยู่ที่หนังกรอบอร่อยจนต้องสั่งเพิ่มโอ้แค่ฟังเสียงหมูน่าจะกรอบน่าดูฟันกูนี่แหละเดินมาอีกนิดก็เจอกับพี่คนนี้ครับมาจุดไฟแชกให้กับฉันมาจุดไฟรักจะโดดแล้วนะเชิญสมทบได้เลยครับสมทบทุนสร้างอวัยวะปลูกไข่เทียมอันนี้จ้ะนี่ค่ะช่วยค่าไข่อย่าไปยึดไปติดกับความช้ำอย่าปล่อยให้มันทำร้ายหัวใจและแล้วเราก็ถึงที่นี่จนได้ตรอกไดแอกอนของจริงหรือว่าถนน Little Chamble นั่นเองสเน็ป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 เข้ามาสิทุกอนูของตรอกเนี่ยนะให้อารมณ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได้ดีมากๆเลยดีกว่าไปสวนสนุกอีกมีร้านที่ขายของที่ระลึกจากแฮร์รี่พอตเตอร์ประมาณ 3-4 ร้านได้คุณซึ่งของที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยแฮร์รี่พอตเตอร์ Come to town แฮร์รี่พอตเตอร์ให้ถุงเท้ากับดอปปี้แฮร์รี่ตีนเหม็นเหมือนกันนะเล่นของในร้านเขาซะเยอะก็อุดหนุนเขาซะหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่าแน่เลยเฮ้ยคุณผมถูกใจกับไอ้ตุ๊กตาด็อบบี้นี่จริงๆนะทำออกมาดีเทลเนี่ยเหมือนมากนอกจากร้านแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็มีร้านรวงอีกมากมายมีร้านขนมร้านกาแฟร้านขายของต่างๆนี่ขนมของอังกฤษเรียกว่าฟัดเป็นก้อนน้ำตาลคาราเมลหวานเจี๊ยบเลยร้านของเราขายทอฟฟี่วอดก้าเป็นเหล้ารสหวานลองเลือกดูอร่อยนะชิมได้ไหมคะยินดีเลยครับแต่ถ้าเมาในร้านตีตายนะน่ากินหลายตัวเลยคุณมาแล้วต้องไปนะร้านนี้นี่คือท็อปปี้วอดก้านะมีแอลกอฮอล์ด้วยอร่อยมากและอีกแลนด์มาร์คที่ควรจะมานะครับอันนี้เรียกว่าคริฟฟอร์ดทาวเวอร์เป็นส่วนประกอบที่ยังคงเหลืออยู่ของปราสาทยอร์กนั่นเองเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับไอ้ตรงพื้นหญ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะกลายเป็นดอกไม้ทั้งสีเหลืองสีขาวขึ้นเต็มไปหมดเลย
สรุปว่ายอร์กเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักที่ผมชอบมากเลยถ้าเกิดใครมาอังกฤษก็อยากแนะนำให้มากันน่ารักทุกอนูเลยนะครับที่สถานีรถไฟเนี่ยก็มีเปียโนตั้งเอาไว้ให้ใครเล่นก็ได้เอลเธอทำบ้านที่แสนดีมีชื่อว่าดอบบี้ดอบบี้อยากดูแลเธอคนนี้แต่โดนทำร้ายทุกทีดอบบี้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 อยากกอดเธอตรงนี้ดอบบี้เป็นเอลฟ์อิสระEP หน้าเป็นเมืองที่ไม่เคยมีใครไปเที่ยวแน่นอนซันเดอร์แลนด์เมืองที่มีแต่คนแก่เป็นจังไรก็รอติดตามแต่ว่าตอนนี้แชร์แชร์แชร์ช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะกดไลค์เพจนิดนึงเนาะจะได้เจอกันบ่อยๆ YouTube ก็ไปสับสไครป์นิดนึงด้วยไปแล้วนะไปแล้วนะแชร์เด้อ